กรมสรรพากรก็เตือนนักท่องเที่ยวนะคะให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีตามนโยบายรัฐโดยหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2558ค่ะนายประสงค์ภูลธเนศอธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงความคืบหน้ามาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแล้วขั้นตอนต่อไปจะประกาศราชกิจจานุเบกษาลดหย่อนภาษีหากประกาศแล้วสามารถเก็บใบเสร็จตั้งแต่วันที่ประกาศนำมาลดหย่อนภาษีได้ในทันทีซึ่งมาตรการมีระยะเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ซึ่งต่อไปคณะบุคคลต้องนำรายได้ไปยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาในต้นปี2559รายละเอียดมาตรการกำหนดให้บริษัทต่างๆนำเงินที่จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกค้าหรือรายจ่ายที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนามาหักลดหย่อนภาษีได้ 100% ส่วนบุคคลธรรมดานำเงินที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายที่พักในโรงแรมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาทคาดว่าจะสูญเสียรายได้ 1,000 ล้านบาทแต่ว่าจะช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้อีกทางนึงเป้าจะเก็บนี่ผมคาดว่าจากแนวโน้มเท่าที่วิเคราะห์เพราะว่าต่อให้เศรษฐกิจดีปกติตามที่คาดของ GDP นี่ที่ลดขึ้นไป 4-5% เนี่ยการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนี่ประมาณสูงขึ้นจากยอดที่จัดเก็บปีปกติได้ประมาณเต็มที่คือ 7% นะบังเอิญถ้าตั้งให้กรมธนากรมา 14%นะครับก็มากขึ้นอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแต่เราก็พยายามดังนั้นแล้วถามว่าถ้าเราทำแล้วเต็มที่โดยเก็บให้เป็นธรรมก็จะให้ต่ำถ้าต้องต่ำกว่าก็ให้ต่ำกว่าไม่มากนะครับโดยก็ต้องรอดูอยู่ครับตอนนี้ก็กำลังลุ้นเพราะตอนนี้ผ่านไปเดือนที่สองก็ต่ำไป1,900 กว่า1,990 กว่าล้านนะครับว่าที่ร้อยตรีอนุภาพเกษรสุวรรณอธิบดีกรมการท่องเที่ยวบอกว่าภาพรวมการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ2,400,000 คนเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่2,300,000 คนและคาดว่าเดือนธันวาคมนี้จะทำลายสถิติของปีก่อนโดยหากรวมยอดรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วง11 เดือนปีนี้นะคะอยู่ที่22 ล้านคนลดจากปีก่อน8% ทำรายได้แล้ว1 ล้านล้านบาทลดลง 5.6% ก็คาดว่าตลอดปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวถึง25 ล้านคนสร้างรายได้1,200,000,000 บาทอธิบดีกรมการท่องเที่ยวบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้จองห้องพักล่วงหน้าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศนะคะยาวไปจนถึงมีนาคมปี58โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาในไทยสูงสุดได้แก่จีนมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ